สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะกราบสวัสดีทุกการรับชมและรับฟังค่ะกลับมาจะประมาณ3นาทีกว่าๆละกันเนี่ยค่ะกับอากาศห่อนๆเช่นเดิมเช่นเคยกับการลงคลิปสั่นคลิปยาวแล้วแต่อารมณ์คนลงว่าไปค่ะสะเพให้ไะไปเรื่อยๆค่ะกับใหม่หลากหลายชนิด มาลายดอกค่ะยึซ้หนีหละเนี่ยค่ะ,ะ,คะพอประมาณกวักมรกตแน่เนี่ยค่ะสรุปแล้วก็คือหนีบะม,ม่มกวักมรกตปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายปลูกแล้วรวยเป็นไม้ฟอ,อกอากาศนะไม้มงคลค่ะต่างๆนานามีความเชื่อว่าออกดอกแล้วก็เช่นเดิมเช่นเคยสําหรับสายมูนะคะที่ต้องการอยากจะได้โชคได้ลาบนะปลูกแล้ว ออกดอกค่ะชดทูบขอหวยวากันไปค่ะเสริมโชคลาภเสริมมงคลเป็นไม้ฟอกอากาศตัดเอานี่นี่นะคะห้อยตัดค่ะเนี่ยก็ตัดไปแช่น้ําค่ะแต่ข้อเสียของเขาก็คือพอตัดแช่น้ําปุ๊บนี่ยค่ะถิ่มใบจะประมาณได้หลายปีเนี่ยนะคือเขาก็อ่า คงที่ในการอยู่แล้วเนี่ยคะเขียวกระจีในการอยู่ในขวดแล้วแต่พอไปขยับเขานีคะมากๆค่ะไปต่อยเขาจากน้อยนะ,ะไปสูนขิ้งเขาดูดูเสียเนะ,ะเขาก็จะเหี่ยวจะเหลืองจะเปื่อยทันทีทันใดเลยทีเดียวนะคะคือถ้าไปขยับเขาบ่อยๆนะะส่วนมากกระสีตัดแล้วก็จะ เอาไปเสียบน้ำเนะะี่ยค่ะไวเป็นไมฟออากาศไว้ในห้องเลยค่ะแค่เติมน้ําไม่ได้ขยับขยื่นขวดเข้าไปไหนนะเขาก็จะเจริญงอกง,งามของเขาเองค่ะส่วนถ้าวันดีคืนดีไปขยับเขาบ่อยๆนะเขาก็จะเหลืองเขาก็จะเหี่ยวเขาก็จะเปื่อยเน่าตายไปเองโดยธรรมชาติของเขาเลยทีเดียวนะคะปลูกง,ง่ายค่ะถือว่า ปลูกง่ายนะคะสำหรับไม้มงคลเนี่ยชนิดนี้ที่เชื่อได้ว่าค่ะมีการทุกบ้านทุกหลังคาเรือนทุกสถานที่นั่นแหละนะกับกวักมรกตเนี่ยค่ะนี่เขาเออกดอกแล้วนะออาดอกไปหลายรุ่นแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะให้ดูดอกเขาเนี่ยนี่ก็เป็นใบไม่ได้รดน้ำหรอกค่ะนี่เขาโดนฝนนะเป็นจุดๆเนี่ยน้ำไม่ได้รดนะแค่ประมาณว่าฝนตกเนี่ยค่ะ ผลมันสาดใส่เขาแค่นั้นแหละนะะี่คะก็เลยเนี่ยก็เลยเป็นระอองของฝนประมาณนั้นนะคะนี่ดอกเขาออกดอกนะคะออกดอกแล้วก็แทงในเรื่องของหนอเพื่อที่จะอ,ออกใบออกมานะคะกับกความเชื่อะะได้ลายเรื่องร่าวนะคะของกวักมรกฏค่ะสัพเพละไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีสาระอะไรมากมายค่ะกับช่องนี้อ่ะนะ HBP Channel ค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะแล้วเราค่อยมาพบแล้วก็จะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคะจะไปในเรื่องของอะไรนั้นนะว่ากันอีกทีนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ